ตามสถานการณ์โควิด -19 กันก่อนเลยนะคะโดยเฉพาะการระบาดของประเทศเพื่อนบ้านที่ฝั่งเมียนมาตอนนี้ที่รัฐยะไข่ค่ะเป็นจุดศูนย์กลางการระบาดแห่งใหม่ทางการเมียนมารายงานนะคะว่าวันนี้พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาถึง37คนเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นมา107คนค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีการคุมเข้มบริเวณแนวชายแดนที่มีช่องทางติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านใน10จังหวัดของประเทศไทยเพราะณวันนี้ยังมีแรงงานต่างด้าวนะคะลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องจับกลุ่มกันได้ทุกๆวันค่ะแต่วันนี้มีรายงานเหตุการณ์ที่สร้างความไม่สบายใจให้กับประชาชนในพื้นที่สังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างมากภายหลังมีชาวบ้านที่บ้านแม่ติ้วซึ่งห่างจากบ้านซองกะเลียในพื้นที่ตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีประมาณ9กิโลเมตรชาวบ้าน4คนในหมู่บ้านนี้ประกอบไปด้วยนายปีโป้นามสมมุติพร้อมภรรยาลูกชายวัย1ปี8เดือนและน้องภรรยาเดินทางกลับมาจากการไปเยี่ยมญาติที่ป่วยอยู่ที่ฝั่งเมียนมาญาติเขาป่วยด้วยโรคอะไรตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะถ้าเป็นโควิด-19 นี่ยิ่งอันตรายใหญ่เลยค่ะเขาเดินทางไปที่นั่นแล้วกลับเข้าไทย1กันยายนเจ้าหน้าที่จึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบและกำชับให้ทุกคนอยู่แต่ในบ้านห้ามออกไปพบปะเพื่อนบ้านในช่วง14วันนี้แล้วก็มีอสม.เข้าไปตรวจวัดไข้และจะไปดูแลทุกๆวันจนกว่าจะครบกำหนด14วันค่ะส่วนทางสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรีนะคะก็สั่งการให้โรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบลบ้านพระเจดีย์3องค์งดให้บริการรักษาชาวเมียนมาในช่วงนี้เพราะในช่วงก่อนหน้านี้จะพบว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะจะมีชาวเมียนมาเดินข้ามแดนมาจากฝั่งพญาตองซูเพื่อมารับบริการทางด้านสาธารณสุขทุกวันเฉลี่ยวันละไม่ประมาณเนี่ย 40-50 คนด้วยกันซึ่งเป็นการให้บริการตามหลักมนุษยธรรมแต่ต่อไปนี้เพื่อป้องกันโควิด-19 เล็ดลอดเข้ามาในประเทศไทยห้ามรักษาเป็นอันขาดค่ะขณะเดียวกันนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่ากรณีที่มีแรงงานชาวเมียนมา2คนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่จังหวัดกาญจนบุรีและทั้ง2คนมีไข้สูงก็ไปดำเนินการเก็บตัวอย่างแรงงานชาวเมียนมา2คนจากสารคัดหลั่งรวมไปถึงเด็กชาวเมียนมาในบ้านที่ทั้ง2คนเนี่ยไปพักอาศัยด้วยรวมทั้งหมด3คนค่ะ3คนนี้ไข้สูงทั้งหมดก็ส่งตรวจในห้องปฏิบัติการนะคะด้วยวิธีการ RT-PCR ล่าสุดผลตรวจแลบของทั้ง3คนยืนยันแล้วนะคะว่าไม่พบเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใดและได้เฝ้าระวังผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อนในชุมชนนอกจากนี้เองค่ะโรงเรียนซึ่งอยู่ใกล้กับที่พักอาศัยดังกล่าวได้มีการประกาศปิดเรียนเป็นการชั่วคราวเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อค่ะนั่นคือที่กาญจนบุรีค่ะส่วนที่บริเวณด่านชายแดนแม่สอดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่ไปจับกุมชาวจีน6คนนะคะที่ว่ายน้ำข้ามเข้ามาบริเวณแม่น้ำเมยสายน้ำกั้นพรมแดนไทยเมียนมาเขาลักลอบเข้ามายังฝั่งไทยและทันทีที่ชายทั้ง6คนนี้ว่ายน้ำขึ้นฝั่งที่ไทยค่ะเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวเข้าตรวจสอบจับกุมทั้งหมดคืออยู่ในสภาพที่อิดโรยเป็นอย่างมากตัวเนี่ยเปียกทั้งน้ำแล้วก็เปื้อนโคลนเบื้องต้นทั้งหมดเขาให้การว่าเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ทำงานอยู่ที่บ่อนคาสิโนของชาวจีนในเมืองใหม่เขตจังหวัดเมียววดีของเมียนมาแต่ปรากฏว่าโควิด-19 ระบาดค่ะบ่อนถูกปิดชั่วคราวทำให้พวกเขาตกงานก็เลยหวังว่าจะข้ามฝั่งมาที่ไทยเพื่อมาหางานทำค่ะเบื้องต้นทางการไทยจับตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งหมดไม่พบเชื้อหลังจากนั้นก็นำตัวเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะไปดูสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันบ้างภายหลังจากที่ทางการเมียนมาคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 เข้มงวดมากขึ้นล่าสุดค่ะมีการตรวจพบผู้ต้องสงสัยเข้าข่ายว่าอาจจะติดเชื้อโควิด-19 2คนที่เมืองเชียงตุงซึ่งก็เป็นเมืองใหญ่ในรัชฉานค่ะตั้งอยู่ห่างจากเมืองท่าขี้เหล็กซึ่งติดกับอำเภอแม่สายประมาณ168กิโลเมตรโดยทั้งคู่เป็นชายอายุ25ปีและ27ปีเดินทางมาจากย่างกุ้งและเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองเชียงตุงค่ะทางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์ธนรักษ์ผลิพลัด
ปิดเผยนะคะว่าไม่ว่าสถานการณ์การระบาดในเมียนมาเนี่ยจะเป็นยังไงไทยก็ต้องเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันกรณีที่อาจจะมีผู้ป่วยกระเซ็นเข้ามาได้ท่านใช้คำนี้ค่ะโดยเน้นคุมเข้ม10จังหวัดชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเมียนมาคือระนองชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และเชียงรายรวมไปถึงกลุ่มจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมักจะไปทำงานอยู่ในจังหวัดนั้นๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมค่ะอย่างสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีและชลบุรีพร้อมทั้งระบุจุดแตกหักของการระบาดครั้งใหม่นั่นก็คือบุคลากรทางด้านการแพทย์ต้องกลายเป็นผู้ติดเชื้อเองในหลายประเทศที่มันเกิดการระบาดรอบ2เพราะฉะนั้นต้องป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวและจุดแตกหักนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยฟังการแถลงของรองอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะในขณะที่ความท้าทายเรื่องของการเข้าเมืองผิดกฎหมายตามแนวชายแดนนี่ก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ความท้าทายของเราก็คือยังคงเป็นคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศครับแต่ก็เป็นคนที่เดินทางเข้ามาทางบกซะมากกว่านะครับจากสถานการณ์ในประเทศเมียนมานะครับทำให้ประเทศไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าสถานการณ์ในพม่าจะเป็นยังไงตอนนี้เราต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนนะครับเราก็หวังว่าประเทศพม่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีถ้าเขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีประเทศไทยก็จะมีความเสี่ยงลดลงเป็นลำดับแต่ถ้าเขาควบคุมสถานการณ์ไม่ได้นะครับเราก็จะต้องเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับการที่จะมีผู้ป่วยกระเซ็นกระสายเข้ามาในประเทศไทยทางศบค.ยืนยันนะคะว่าวันนี้ในประเทศยังคงปลอดเชื้อค่ะปลอดเชื้อมา100วันแล้วแต่พบผู้ป่วยติดเชื้อเดินทางกลับมาจากต่างประเทศและอยู่ในสเตทควอรันทีน8คนค่ะกลับมาจากสหรัฐอเมริกา6คนออสเตรเลีย1คนและญี่ปุ่น1คนส่งผลให้ยอดผู้ป่วยสะสมในประเทศรวมอยู่ที่ 3,425 คนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล93คนและไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มตัวเลขคงที่ที่58คนค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ